มาดูตัวกันขอบคู่นี้นะครับของ W Mark แล้วก็ KMI 2299น่าจะ2299นะรูปทรงไม่ต่างกันเลยรูปทรงไม่ต่างกันเปรียบเทียบกันให้ชัดๆเลยฟันแตกต่างกันที่ฟันอีกอะแตกต่างกันที่ฟันอีกแล้วนะครับรอบเครื่องเท่ากันรอบเครื่องผมว่าเท่ากันนะครับฟันฟันก็จะแตกต่างกันนิดนึงฟันของ W Mark นะครับจะลึกกว่าร่องจะลึกกว่าร่องจะลึกกว่าของ KMI ร่องจะลึกกว่า KMI ร่องจะสั้นกว่านิดนึงดูข้างหน้าร่องตัวนี้ก็จะยาวกว่านิดนึงเหมือนกันรูปทรงไม่ต่างครับรูปทรงไม่ต่างต่างกันที่ฟันเหมือนเดิมครับรอบเครื่องน่าจะเท่ากันนะครับ 6,000 นะครับแต่ต่างกันที่รูปทรงกับฟันคู่นี้ก็จะเหมือนกันรูปนี้ก็จะต่างกันฟันต่างกันแล้วก็ตัวปรับระดับต่างกันอันนี้น่าจะมี4อันนี้น่าจะมี3นะครับอันนี้น่าจะไว้สำหรับไลฟ์เฟดตัวกันขอบไม่ต่างนะครับแต่ถามว่าจะซื้อมาเป็นเซตจะสวยตัวนี้ก็เป็นเซตของอันนี้แล้วแต่จะเลือกใช้นะครับเลือกดูเอานะครับเอาความสวยความชอบนะครับแต่4ตัวนี้ผมให้ผ่านหมดนะอยู่ที่เราอยากจะได้สีไหนแบบไหนนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวตัดที่ดีตัวนี้ก็เป็นกันขอบที่ดีแต่เห็นคอมเมนต์มาว่าถ้าไปเปิดฟันหรือไปรับฟันก็จะคมกว่านี้ใช่ครับถ้ารับฟันก็จะคมกว่านี้แต่นี้ผมใช้ฟันเดิมนะครับแต่คู่นี้รอบเครื่องตัวนี้ 8,000 จี๊ดเลยจี๊ดเลยผมว่าดีตัวนี้ดีจี๊ดเพราะว่าเครื่องแรงตัวนี้นี่ครับเป็นตัวกันขอบของ W Mark นะครับวางคู่กันสวยๆเลยหน้าหิ้งตัดผมโอเคจบการรีวิวครับคลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจในการซื้อนะครับโอเคสำหรับวันนี้ช่างเปิ้ลมารีวิวเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับบายบายเดี๋ยวมีมาใหม่เดี๋ยวจะมารีวิวใหม่